ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้เป็นวันที่5เดือนธันวาคมพ.ศ. 2564วันนี้ผมได้เอาพระหลวงปู่ทวดสร้างในยุคปีพ.ศ. 2497นะครับ2497นะครับคือ2497เป็นพระเนื้อว่านนะครับที่พระนี้เป็นพระเนื้อว่านนะครับที่ได้มาจากพืชสมุนไพรหลายชนิดตามภูมิปัญญาคนในสมัยนั้นนะครับที่เขาได้เอาสมุนไพรคือพืชหลายชนิดเป็นว่านที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ได้มาจากถ้ำภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ลำพญาเมืองยะลานะครับแล้วมันก็มีส่วนหนึ่งก็ได้นำดินนะครับในถ้ำกากยายักษ์นะครับได้มาเป็นส่วนผสมนะครับแล้วเนื้อจะดำนะครับเนื้อจะดำนะครับแล้วก็ผสมกับข้าวเหนียวเนื้อกล้วยป่าผสมปูนขาวนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วก็พวกว่านเป็นว่านนะครับว่าน108ว่านหลายชนิดนะครับท่านก็ได้มานะครับมาเป็นส่วนผสมนะครับแล้วมีเม็ดขายอิฐสีแดงๆนะครับบดละเอียดละเอียดยิบนะครับนะครับบดละเอียดคือแร่ดอกมะขามนะครับหรือแร่เหล็กนะครับตามนะครับในตามหลักของการสร้างพระกำแพงเพชรคือมีแร่ดอกมะขามนะครับที่ออกเป็นแดงๆเล็กๆๆๆๆนะครับตามหลักของการสร้างพระกับเมืองกำแพงเพชรนะครับคือพระสมกรในยุคนั้นนะครับท่านคงจะเอาในมาแนวการสร้างมาเหมือนกันเลยครับหรือท่านหรือเอาเสร็จพระหักแตกพระกำแพงนะครับหรือเอามวลสารแร่หนองมะขามนะครับเอามาผสมๆนะครับเราก็ไม่รู้นะครับแต่เพราะว่าส่วนมากจะสันนิษฐานกันส่วนมากนะครับมวลสารเม็ดสีขาวนะครับคือเม็ดพระที่สร้างพระสมเด็จที่ได้นำมาจากกรุงเทพนะครับคือเป็นเม็ดเล็กๆนะครับคือเป็นพระบางขุนพรหมนะครับบางท่านก็บอกว่าพระสมเด็จหลวงปู่ภูนะครับแต่ส่วนมากเขาจะบอกว่าเป็นพระบางขุนพรหมนะครับเป็นเศษพระหักสีขาวๆเล็กๆครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง 1600x แล้วเราก็จะเห็นนะครับถ้าเราไม่ขยายเราก็จะไม่เห็นนะครับแล้วก็พระนี้จะแก่ว่านนะครับแก่ว่านและยังมีการผสมเม็ดแร่เหล็กสีดำนะครับเหลือบทองครับเรียกว่าทองน้อยนะครับหรือภาษาจีนเขาเรียกว่านะครับเขาเรียกว่าแร่กิมเซียวนะครับแร่กิมเซียวที่ในตำนานว่าคุณอนันต์นำมาจากเหมืองนะครับผสมเป็นมวลสารในบางองค์นะครับเมื่อนำพระออกจากแม่พิมพ์ก็ใช้นิ้วกดเม็ดแร่กิมเซียวนะครับกดลงที่ด้านหลังขององค์พระนะครับจากความเล่าขานต่อกันมานะครับจากข้อมูลจากชาวบ้านว่าชาวบ้านข้างวัดช้างให้เวลาไปสวนนะครับไปป่าหรือไปป่านะครับทำสวนขากลับนะครับชาวบ้านจะเก็บสมุนไพรว่านมาถวายวัดโดยนะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงบริเวณลานวัดเพื่อทำการตากแห้งนะครับมีหลายๆนะครับมีหลายชนิดนะครับว่านนะครับมีหลายชนิดมากนะครับคือเป็นส่วนผสมของพระหลวงปู่ทวดในสร้างในปี2497นะครับท่านก็ได้นำมวลสารจากที่ในกรุงเทพด้วยครับแล้วก็มาได้เอามวลสารจากธรรมชาติคือสมุนไพรนะครับมีว่านสบู่เลือดนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับว่านกิ้งกังดงนะครับหรือว่านสาวหลงนะครับว่านพญาว่านนะครับว่านหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะครับว่านอนุหนุมานนั่งแท่นครับว่านคังคกครับว่านนางกวักว่านนกคุ้มแล้วก็มีอีกหลายชนิดครับว่านนะครับท่านก็ได้เอามาตากนะครับมาบดมาตำนะครับมาผสมนะครับในเนื้อองค์พระของท่านนะครับจึงได้มีความศักดิ์สิทธิ์มากครับพระของหลวงปู่ทวดนะครับรุ่น2497เนี่ยมีคนนิยมชมชอบนะครับกราบไหว้บูชาและคนมีความต้องการเพื่อจะเอามาครอบครองนะครับผมก็เอาข้อมูลคร่าวๆนะครับพอคร่าวๆนะครับ
ผิดพลาดประการใดก็ขอขมาโทษนะครับเพื่อให้เผยแพร่ดูเนื้อครับเดี๋ยวเราจะเอามาลงขยายด้วยกล้อง 1,000x หรือ 1,600x ให้ดูว่าเนื้อพระที่มีอายุมากนะครับอายุ2497นะครับ2497มีอายุหลายปีมากแล้วครับนะครับก็คืออย่าเอามาให้ทุกท่านว่าเนื้อพระสร้างแต่2497เนื้อจะอยู่แบบไหนและเนื้อข้างในมีอะไรบ้างตามที่เราพูดมาหรือเปล่านะครับนะครับลองดูนะครับลองดูด้วยตานะครับแล้วก็ลองมีสตินะครับดูให้มีสติแล้วก็ดูว่าเป็นไปได้ไหมนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องดูนะครับเพราะเดี๋ยวนี้งานของคนที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับก็คือออกมาแบบใกล้เคียงมากนะครับเราต้องรู้ว่าพระที่สร้าง2497ความของเก่าแท้ๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับช่วยกันดูศึกษานะครับนะครับครับเดี๋ยวผมขยับให้ดูนะครับนี่ครับลองดูนะครับนี่ครับดูคร่าวๆนะครับเราดูอย่างนี้เราดูไม่ออกนะครับเราต้องอันนี้ดูคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆนะครับนี่ครับเม็ดพวกนี้ครับเหลือบๆทองพวกนี้ครับคือนี่ครับแร่กิมเซียวนะครับข้างหลังนี่ครับแล้วมีเม็ดแดงๆนะครับพอเห็นแดงๆหน่อยๆครับพวกนี้แร่ดอกมะขามนะครับหรือว่านนะครับหรือว่านนี่ก็มีหลายชนิดครับแล้วจะออกมาพวกเขาแล้วก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับมีไม่เหมือนกันแล้วก็มีหลายแบบนะครับครับดูตรงตูดนะครับตรงรอยนี่ครับนี่ครับลองดูนะครับดูคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับเราจะขยายครับเราขยายให้ดูนะครับดูขยายดูเนื้ออย่างเดียวครับพระโบราณดูเนื้ออย่างเดียวอย่าดูพิมพ์ครับอย่าดูแบบนะครับอย่าดูตำหนินะครับเพราะพระก็มีการหดย่นย่อนะครับหดย่นย่อมีหลุมมีบ่อมีรอยลานรอยเล้ามีเขียวมีย่นมีแยกมียับมีเหี่ยวนะครับเป็นเนื้อธรรมชาติเพราะเป็นเนื้อได้ทํามาจากเนื้อผงที่ย่อยสลายได้เท่านั้นเลยครับเราจะไปดูตรงพิมพ์ต้องตำหนิตำนู้นอย่าไปดูนะครับนะครับผิดหลักนะครับผิดหลักการดูของเก่าโบราณครับถ้าดูตรงตำหนิครับเราต้องดูความเก่าโบราณครับอายุอย่างเดียวครับของเนื้อพระนะครับดูแต่สันนิษฐานอย่างเดียวนะครับว่าพระอายุขนาดนี้ต้องมีจะอยู่ระดับไหนความเก่าความแก่งอยู่ระดับไหนความเหี่ยวความหดย่นแล้วก็คนในยุคนั้นฝีมือการแกะจากธรรมชาติคนภูธรเขาแกะออกมามันจะออกมาลักษณะไหนไม่ใช่ช่างหลวงนะครับช่างชาวบ้านช่างวัดนะครับเราต้องดูนะครับดูลักษณะรอยเส้นรอยเว้ารอยมีเส้นขนแมวมีเส้นรอยเนี่ยครับธรรมชาติครับเราต้องดูนะครับเลยครับนะครับแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันจะคมชัดลึกนะครับมันจะคมมันจะละเอียดมันจะเสมอทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะครับนะครับคือนั่นก็คือบล็อกเราต้องคิดให้ออกมโนให้ออกนะครับนะครับลองดูนะครับเราก็ค่อยดูไปนะครับดูไปนะครับนี่คือดูแม่พิมพ์ผ้าดูความเหี่ยวความหดความย่นนะครับพอเข้าใจแล้วครับทีนี้เราก็จะไปดูเนื้อจริงนะครับครับนี่เราก็ดู 1,000x นะครับ 1,000x ก่อนนะครับดูเนื้อ 1,000x นะครับมีรอยเหี่ยวรอยหดนะครับนะครับรอยเหี่ยวรอยหดรอยเส้นนะครับเราดูก่อนนะครับนะครับนี่คือ 1,000x นะครับดูเม็ดจุกเขียวนะครับเม็ดเขียวก็มีนะครับสีเขียวสีนี่ครับเม็ดสีแดงนะครับเล็กๆนะครับสีแดงๆนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราดูคร่าวๆก่อนนะครับเราดูคร่าวๆก่อนกันนะครับเราดูคร่าวๆก่อนนะครับดูความเก่านะครับว่าเก่าถึงไหมเนื้อสมควรที่จะเป็นแบบนี้ไหมจะเหี่ยวจะหดขนาดไหนนะครับนะครับเนื้อกายยักษ์นะครับเนื้อพระนะครับส่วนผสมของว่านนะครับเป็นว่านนะครับผสมว่านทั้งนั้นเลยครับเป็นว่านนะครับกากยายักษ์นะครับจะออกดำๆนะครับเนื้อจะออกดำๆนะครับดูครับจะมีเส้นนะครับนี่เราดูคร่าวๆก่อนนะครับคร่าวๆนะครับเราดูคร่าวๆดูใบหูท่านนะครับใต้ใบหูนะครับจะมีแดงๆนะครับ
แร่ดอกมะขามนะครับเห็นไหมครับแดงๆส้มๆนะครับคือแร่ดอกมะขามนะครับคือพวกนี้จะเป็นพวกว่านครับพวกว่านครับจะออกเป็นว่านครับว่านแดงๆครับเรียกได้หลายแบบอย่างครับเพราะว่านมีหลายชนิดที่ท่านได้นํามาส่วนผสมนะครับมาบดมาตํานะครับแล้วก็พออายุมากๆเข้าก็จะเกิดนะครับมีหลายสีขึ้นมาครับสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีแดงนะครับนะครับในธรรมชาตินะครับไม่ใช่เขียวไหมครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวเราจะลงขยายด้วยกล้อง1600x นะครับนี่ไม่ใช่เขียวนะครับนี่ครับเขียวเขียวนะครับเขียวเขียวเราจะชี้ดูด้วยครับนี่เขียวเขียวแดงแดงนะครับพวกนี้ครับเม็ดแดงแดงนะครับแดงแดงนะครับเม็ดแดงแดงครับจุดจุดนะครับครับพวกนี้ครับน้ำว่านนั่นแหละครับพวกนี้น้ำว่านนี่ครับชี้ดูครับนี่ครับน้ำว่านนะครับน้ำว่านน้ำแร่นะครับเดี๋ยวเราจะขยายให้ดูนะครับแล้วดูด้านหลังอีกหน่อยครับนี่ด้านหลังนะครับพระใจเหี่ยวแห้งนะครับแห้งเหี่ยวหดนะครับนี่ครับนี่ครับพวกที่เป็นว่าแร่นะครับที่ท่านเอาขึ้นมาจากเหมืองนะครับเอามาเป็นส่วนผสมกดลงไปครับนี่คือเป็นนี่ครับคือที่แรกชาวจีนเรียกว่าแร่กิมเซียวนะครับนี่แร่กิมเซียวนะครับนี่แร่กิมเซียวนะครับเนี่ยแร่กิมเซียวแร่กิมเซียวนะครับแล้วก็มีนะครับที่ว่าเหมือนแร่ดอกมะขามนะครับเนี่ยนะครับเหมือนเม็ดอิฐนะครับสีอิฐนะครับนี่ครับนี่ครับแร่ดอกมะขามนะครับนี่ครับนี่คือด้านหลังองค์พระนะครับแล้วขาวๆพวกนี้ครับเห็นไหมครับดูครับแห้งเหี่ยวหมดนะครับดูว่านครับดูครับนี่เรายังไม่ขยาย1600x นะครับเราดูธรรมชาตินะครับแบบทําให้ดูรวมๆนะครับนี่ครับนี่คือเศษพระนะครับเศษพระที่ท่านได้นําไปเอามาจากกรุงเทพนะครับคือเศษพระบางขุนพรหมครับนะครับบางขุนพรหมหรือพระหลวงปู่ภูนะครับเนี่ยนี่เขาเรียกกันนะครับนี่ครับขาวๆนี่ครับเศษพระนะครับเศษพระสมเด็จนะครับที่เอามารวมนะครับดํารวมเป็นมวลสารนี่ครับนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่ครับเศษพระนะครับนี่ครับเศษพระนะครับเศษพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ครับที่ท่านได้มาตํารวมนะครับตํารวมนะครับเป็นส่วนผสมนะครับนี่ครับคือเป็นพระหลวงปู่ทวดจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นของที่ได้มาตรฐานที่เขาเล่นกันครับที่เขานิยมครับนี่ครับนี่ครับเศษพระนะครับครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าเป็นยังไงนะครับเราเอาคร่าวๆนะครับบรรยายแบบคร่าวๆนะครับเราดูเนื้อเป็นหลักนะครับเราจะดูเนื้อเป็นหลักคือคําพูดอย่าไปเชื่อมากครับนะครับเอาด้วยตานะครับตาด้วยครับเอาตาเรานะครับตาเห็นด้วยตาด้วยครับ100%กว่าครับนี่ครับเม็ดอิดนะครับสีอิดนะครับแดงๆนี่ครับนี่ครับพวกเม็ดแร่นะครับพวกมีเม็ดแร่ดอกมะขามนะครับเม็ดแร่นะครับนี่ก็ใช่ครับเนี่ยขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะขยายเนี่ยกล้อง1600x จะเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับลองดูนะครับลองขยายให้ดูนะครับครับนี่เราลองขยายให้ดูนะครับขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับเราจะดูเนื้อนะครับดูครับนี่ครับเป็นพระเนื้อว่านจะออกลักษณะนี้ครับดูไว้นะครับนี่ครับจะมีคราบขุยขุยเป็นเม็ดๆนะครับเป็นพวกคราบน้ำว่านนะครับน้ำว่านที่ขึ้นขุยอย่างนี้ครับครับขึ้นขุยแล้วครับเป็นพวกเกี่ยวกับแคลไซด์เลยครับพระพวกนี้ถึงจะไม่เป็นปูนนะครับแต่เขาต้องมีขึ้นมางอกขึ้นมาครับคือของเปียกปลอมเพราะพระเขาเป็นพระที่มีเนื้อมีความชื้นนะครับแรกๆนะครับแล้วก็จะขึ้นธรรมชาติก็เหมือนฝนตกใหม่ๆครับพอตกมาได้หลายๆอาทิตย์นะครับก็น้ําแห้งจากพื้นแล้วครับย่อยกลายเป็นคราบเป็นขุยเป็น
มีหลายสีหลายแบบขึ้นมาครับลองดูในดินนะครับธรรมชาตินะครับนะครับยิ่งเป็นพระนะครับก็ต้องมีหลายแบบนะครับเพราะว่าพอเขาได้เอาว่านหลายชนิดมาผสมนะครับแล้วก็จะมีหลายสีนะครับนี่คือขึ้นเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับนี่แหละครับเนี่ยดูความเก่าของพระที่มีอายุนะครับจะขึ้นแบบนี้ครับนี่คือธรรมชาติของพระโบราณนะครับนี่แหละครับขึ้นแบบนี้นะครับนี่พระเนื้อว่านนะครับนี่ครับมีเม็ดมีหลายสีมีหลายแบบนะครับนี่ครับลองดูนะครับนี่คือนี่ครับนี่คือพระหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำเทเจือดปี2497นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูครับมาดูจะดูช่องใบหูนะท่านครับนะครับใบหูนะครับนี่ครับในข้างใบหูนะครับหน้าประเช่นะครับมีเส้นใหญ่ๆนะครับดูข้างใบหูครับจะมีคล้ายๆสีอิฐนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคล้ายๆสีอิฐนะครับเห็นไหมครับนี่ครับพวกนี้เป็นแร่หนองมะขามนะครับแร่หนองมะขามเป็นแร่นะครับแร่ชนิดหนึ่งครับหรือมีทั้งน้ำเป็นแร่นะครับแล้วก็เป็นทั้งคาบน้ำว่านนะครับเป็นทั้งน้ำว่านเลยนะครับมีหลายชนิดนะครับเดี๋ยวขึ้นมาครับแล้วก็มีสีฟ้าสีเขียวนะครับนี่เป็นสีเขียวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่แหละครับคือพระโบราณขึ้นแบบนี้ครับที่คนโบราณเขาได้ดูกันมาแล้วบอกเล่าต่อกันมานะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับนี่ครับธรรมชาติพันธุ์จะแห้งนะครับแห้งมากครับเห็นไหมครับมีแห้งที่เขาบอกว่ามีสีเหมือนสีปูนสีอิฐนะครับเห็นไหมครับมีสีอิฐนะครับนี่ครับมีสีเหมือนสีอิฐกับพวกคราบน้ำว่านนะครับน้ำว่านคำแร่พวกแร่หรือมะขามแร่อะไรพวกนี้นะครับนี่ครับคล้ายกันครับและว่านนะครับว่านนะครับนี่ครับเนี่ยสีเหลืองสีเลมีครับเนี่ยธรรมชาตินี่นะครับภาพของปู่ทวดจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับให้ดูชัดๆครับนี่ครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับเขาจะขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่แหละครับให้ดูชัดๆเลยครับขยับกล้องนิดนึงครับนี่ครับให้ดูชัดๆนะครับโอเคครับนี่ครับพระปู่ทวดเป็นอย่างนี้นะครับแต่จะเป็นเม็ดนะครับเพราะว่าพวกอายุเขามากแล้วเขากร่อนไปหมดแล้วครับกร่อนแห้งเหี่ยวนะครับแล้วจะขึ้นเป็นเม็ดอย่างนี้ครับนี่ธรรมชาติเราดูความเก่าต้องดูอย่างนี้ครับพระเนื้อว่านครับจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับความเก่าเม็ดสีเขียวนะครับพวกนี้เกิดเขียวๆยังเกิดจากพวกว่านครับว่านไผ่ว่านไผ่ครับพวกคาบว่านไผ่คาบดินคาบอะไรจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นธรรมชาตินะครับดำดำคาบดำว่านครับดินกายักนะครับธรรมชาตินี่ก็ใช่ครับแดงๆนี่ครับธรรมชาติความเก่าครับธรรมชาติคือความธรรมชาตินะครับเนี่ยรอยไม้ครับเศษไม้เศษไรเศษพืชนะครับที่ยังไม่ย่อยสลายนะครับบางทีติดขึ้นมานะครับนี่ครับผมว่าใช่นะครับเราขยายดูครับนี่ครับดูเส้นๆนี่ครับนี่ครับเป็นคล้ายอะไรครับนี่ครับธรรมชาติล้วนๆเลยครับดูความเหี่ยวความหดนะครับดูครับดูมีเส้นพุทธคุณนะครับนี่ครับเราต้องขยายให้เจอครับนี่ครับเส้นนี้จะมีครับพระยุคเก่าๆจะมีครับเนี่ยพระเนื้อว่านจะมีเยอะครับเส้นแบบนี้ครับที่มันโผล่มาจากตัวองค์พระนะครับโผล่ชี้ออกมาครับเนี่ยชี้ออกมาอย่างเงี้ยเส้นแบบเนี้ยจะเกิดจากธรรมชาติครับอย่างนี้ครับนี่ครับดูความเก่าของพระนะครับธรรมชาตินะครับเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงเม็ดอะไรครับดูด้านหลังนะครับดูคร่าวๆครับเพราะพระไม่เสมอครับจะดูยากครับแต่เราก็พยายามจะเอาลงให้ดูนะครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังองค์พระนะครับ
อันหลังจะมีนะครับแร่ครับมีเม็ดแร่ไหมครับเม็ดแร่นะครับกิมเซียวนะครับนี่ครับเม็ดแร่กิมเซียวนะครับนี่ครับที่เรียกกันที่คนจีนเรียกกันเม็ดแร่กิมเซียวนะครับนี่ครับนี่ครับเม็ดแร่กิมเซียวแล้วก็มีเม็ดแดงๆพวกเม็ดอิฐนะครับสีอิฐนะครับนะครับพวกนี้เม็ดแร่นะครับนี่ดูครับพวกนี้ครับแล้วก็มีโรยนะครับดูครับถ้าเราดูอย่างนี้ก็เหมือนเหล็กไหลครับดูครับคล้ายเหล็กไหลครับดูไงก็เป็นเหล็กไหลครับถ้าเราดูพระสมเด็จขังก็จะเป็นเหล็กไหลครับแบบนี้ครับเพราะไม่เข้าสนิมนะครับจะไม่เข้าสนิมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับครับแต่ถ้าเราดูในเป็นพระสมเด็จพระขังนะครับก็จะเป็นเหล็กไหลนะครับเป็นเหล็กไหลนะครับเป็นแร่นะครับเขาเรียกแร่นะครับแล้วแต่เรียกกันครับนี่เม็ดแดงๆนี่ครับเม็ดอิฐครับเนี่ยสีอิฐที่เรียกกันนะครับนี่แร่ดอกมะขามที่ว่านี่ครับเนี่ยที่เขาหากันนะครับในพระอุทวดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับดูเม็ดใสๆครับดูครับเนี่ยเม็ดใสๆนั่นเลยครับดูครับคือมีของศักดิ์สิทธิ์เยอะครับถ้ามีกล้องดีๆจะเห็นของดีๆครับนะครับทีนี้เราก็ดูอีกครับดูเจอเม็ดแดงเม็ดดำแล้วครับเห็นแล้วไหมครับทีนี้ก็หาเม็ดขาวนะครับเม็ดขาวนี่อะไรครับขอดูหน่อยครับโอ้นี่ก็แปลกนะครับรูปอะไรครับเป็นท่อนสูงอะไรท่อนสูงท่อนเป็นพวกเศษคล้ายเศษไม้ครับคล้ายเศษไม้นะครับดูคล้ายๆเลยครับคล้ายเศษไม้นะครับครับพวกเศษไม้ครับพวกว่านนะครับคืออาจจะหลุดลงมาด้วยครับถ้ากรองไม่ดีนะครับเนี่ยเกิดเศษไม้นะครับดูก็เป็นเศษไม้ครับครับดูก็เป็นเศษไม้เพราะเป็นเส้นนะครับเพราะมีรอยเส้นนะครับรอยวิ่งนะครับนี่ครับวิ่งนะครับพุทธคุณแรงมากครับจับพุทธคุณแรงนะครับมีครับมีเส้นพุทธคุณพูดถึงพุทธคุณเส้นพุทธคุณโผล่มาครับไหมครับนี่ครับเส้นพุทธคุณโผล่มาข้างครับไหมครับนี่ครับเส้นพุทธคุณโผล่เลยครับคือพวกนี้เป็นแถวซ้ายครับงอกจากคือพระเขาได้มาทํามาจากพวกว่านครับเหนือว่านเขาจะมีพวกนี้งอกออกมาครับมีความชื้นความงอกนะครับเป็นแถวซ้ายงอกครับแล้วมีหลายลักษณะนะครับมีเหี่ยวมีหดมีย่นมีย่อมีหลายแบบเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างกายภาพมีหลุมมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับพระโบราณจะเป็นอย่างนี้นะครับดูไปเรื่อยครับแต่นี้ก็นี่ครับเจอเศษนะครับนี่เห็นแล้วครับเศษพระบางพรมนะครับเศษพระบางพรมครับพระเนื้อปูดเปิดหอยครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่มีเม็ดขาวนะครับนี่บางท่านก็บอกว่าเป็นพระสมเด็จบางพรมบางท่านก็บอกว่าเป็นพระสมเด็จของหลวงปู่ภูพระของพระหลวงปู่ภูท่านได้นำหลวงท่านได้ให้มานะครับมาเป็นส่วนผสมของพระหลวงปู่ทวด2497นะครับนี่ครับนี่ครับถ้ามีแบบนี้คือฟันธงได้เลยครับแท้เลยครับนี่ครับแท้เลยครับแท้ได้เลยครับถ้ามีอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่อันนึงครับนี่ครับคือพระหลวงปู่ทวดแล้วต้องมีเศษผ้าเนื้อขาวด้วยครับอยู่ข้างในด้วยครับนะครับนี่ครับนี่อันนี้เจออีกแล้วครับนี่ครับเศษพระนะครับพระเนื้อขาวพระนี่ครับขาวๆครับผ้าเนื้อขาวๆนี่จะเป็นส่วนมากเป็นบางขุนพรมครับเป็นเนื้อบางขุนพรมนะครับที่ท่านได้นํามาเป็นส่วนผสมนะครับลองอ่านประวัติดูนะครับท่านได้นําเข้าไปรับมวลสารคือผ้าเศษผ้าบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมแล้วก็เอามาผสมนะครับเห็นมั้ยครับขาวๆครับนี่ครับนี่ครับต้องค่อยๆปรับให้ดูครับนี่ครับนี่ครับคือเศษผ้าบางขุนพรมนะครับพระองค์ผมเขาจะเนื้อขาวๆเขาแก่ปูนขาวนะครับแก่ปูนขาวนะครับเขาจะขาวจั๊วเลยครับนี่ครับแล้วก็มีคราบนี่ครับคราบน้ำว่านเคลือบอยู่นะครับนี่คือเศษภาพองค์ผมนะครับชัดเจนครับองค์นี้คือชัดเจนดูง่ายครับ
อันนี้เม็ดหนึ่งครับนะนี่นี่เม็ดหนึ่งครับนี่ครับชัดเจนเลยครับนี่ครับชัดเจนเลยครับเสร็จปั๊บบางผมครับคืออย่าขึ้นแคลไซด์นะครับนะครับเพราะเขามีปูนเปลือกหอยนะครับดูง่ายครับพระบางผมเนี่ยเขามีปูนเปลือกหอยเยอะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะขึ้นแคลไซด์เยอะไหมครับนี่ครับนี่คือแคลไซด์ครับแคลไซด์ของพระปูนเปลือกหอยครับนี่ครับนี่ครับดูง่ายครับนี่ครับวิธีดูพระนะครับนี่ครับเนี่ยขาวๆนี่นะครับเขาจะคือฟันธงได้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับนี่คือเป็นพระ2497ของปู่ทวดนะครับพระปู่ทวด2497นะครับนะครับนี่ครับจบเลยครับนี่นะครับเป็นพระที่แล้วมีพุทธคุณแรงครับลองสัมผัสถ้าคนจับพุทธคุณได้จะรู้เลยครับนี่ครับแดงๆนะครับนี่ครับคราบแดงๆด้วยนี่ครับที่ส่องหากันนะครับเนี่ยบางคนส่องหาอะไรกันหาเม็ดแดงๆนะครับเดี๋ยวมีเจอไม่ชัดๆเนี่ยเจอแล้วครับนี่คือไม่ใช่มีเยอะนะครับมีนิดหน่อยครับนี่ครับแดงๆนี่ครับนี่ครับเหมือนเม็ดอิฐครับเหมือนสีอิฐนะครับนี่ครับนี่ครับแดงๆนี่อีกเม็ดนึงครับแดงๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับแดงๆนี่ครับนี่ครับเนี่ยสีอิฐนะครับมีสีส้มๆก็มีนะครับสีเขียวๆก็มีนะครับนี่ครับเม็ดอิฐนี่ครับเนี่ยสีอิฐนี่ครับเห็นไหมครับนี่สีอิฐเรียกสีอิฐนะครับนี่แดงๆครับนี่แดงๆครับนี่ครับคือพวกนี้เป็นพวกแร่ครับแร่เป็นแร่นะครับเป็นแร่คราบเขาไซก็มีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยมีเขาไซงอกขึ้นมานะครับเหมือนเม็ดศิลาทุกคุณเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าท่านได้นำของศักดิ์สิทธิ์มาผสมเยอะนะครับนะครับเยอะเลยนะครับถ้าเราจะเจาะให้ดีเดี๋ยวต้องดูนะครับนี่เม็ดเขียวอะไรครับเล็กๆนะครับถ้าปลายเข็มนะครับเดี๋ยวเราจะขยายดูนะครับเนี่ยเม็ดเขียวครับพวกนี้เป็นคราบไผ่ครับคราบน้ำว่านครับคราบน้ำดินนะครับพอคราบน้ำว่านเขาออกมาหลายชนิดนะครับแล้วก็มาผสมกับดินนะครับก็คือจะออกมาเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงพวกนี้ครับนี่ครับนี่ครับคือมีออกหลายแบบนะครับแม้ครับสีจะไม่เหมือนกันครับดูครับคือความกดเป็นกดด่างที่ออกมานะครับผสมดูง่ายคือบ้านเราครับต่างวัดดูพอน้ำมันแห้งลงมาครับมันจะเป็นคราบน้ำที่อยู่ในดินครับมีหลายสีนะครับนั่นแหละธรรมชาติดูง่ายครับดูง่ายๆเรียนรู้แบบง่ายๆครับครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับที่ FC ผมก็ไม่ได้ลงไปหลายวันนะครับเพราะว่าตอนนี้เร่งดูแลพิพิธภัณฑ์กำลังสร้างพิพิธภัณฑ์อยู่ครับตอนนี้สร้างพญานาคสร้างกำแพงอยู่ครับแล้วก็อีกไม่อีกเดือนอ้ายเดือนยี่นี่ก็จะตอกเสาเข็มนะครับแล้วก็ช่วงต่อไปนี้ก็สร้างห้องน้ำครับสร้างห้องน้ำนะครับสร้างห้องน้ำเพื่อให้นะครับสร้างห้องน้ำต่อนะครับห้องน้ำก็จะสร้างให้เสร็จเร็วๆนี้เนี่ยครับเพราะว่าฝนไม่หยุดฝนหยุดแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาสร้างห้องน้ำนะครับตอนนี้ก็สร้างระเบียงอยู่ครับระเบียงรอบบ่ออยู่นะครับแล้วสร้างพญานาค7เสียนด้วยครับเพื่อให้เป็นจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินจุดให้คนมาเที่ยวจะได้มาไหว้นะครับนะครับนี่ครับครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณพลโทคงศักดิ์นะครับที่ท่านได้นำพระหลวงปู่ทวดนะครับมาให้ลงเพื่อเผยแพร่นะครับเผยแพร่นะครับให้กับ FC ให้ได้ชมครับคือพระนี้เป็นพระการันตีเป็นพระแท้ 100% ครับเพราะว่าท่านบอกว่าเอาลงให้ดูหน่อยนะครับว่าเป็นพระแท้หรือเปล่าครับเป็นพระเป็นมันยังไงครับแท้ครับ 100% ครับพุทธคุณแรงแล้วก็มีมวลสารชัดเจนนะครับตามตำรานะครับที่ผมเกริ่นไปก็เกริ่นแบบคร่าวๆนะครับครับครับสวัสดีครับ